วยท่านแรกของเราปิดท้ายเด็ดมวยเดือดวันนี้นะครับด้วยคู่มวยคู่นี้ครับพิกัด70กิโลกรัมชกมาแล้ว45ไฟชนะ40และเสมอ2ถ้าพร้อมแล้วขอสิงปรบมือต้อนรับพลไสบุญเพ่ง from สปป.ลาวนักชกวัยรุ่นจากสปป.ลาวครับ 18-year-old พลไสบุญเพ่งไสบุญเพ่งวัย18ปีสูง180เซนติเมตรในทีมสวิเศษกิจและคู่ชกของเขามุมแดงครับจากกำแพงเพชรประเทศไทยครับเป็นดาวรุ่ง16ปีครับคนนี้สูง179เซนติเมตรครับชนะ42จาก50ไฟท์ถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับเดินชนเล็กสอนจอเปียกุไทย from Thailand เอาละครับโฉมหน้าของนักมวยจากจังหวัดกำแพงเพชรครับโฉมหน้าของเดินชนเล็กสจ.เปี๊ยกอุทัยและกรรมการบนเวทีครับคุณทันวุฒิรังรองอนุสรเอาเขี้ยวครับทันวุฒิรังรองอนุสรครับสิบหกปีเท่านั้นครับแม่เจอกับรุ่นพี่จากสปป.ลาวครับ18ครับผลไสบุญเพ็งสูงต่ำนี่ต่างกันแค่1เซนติเมตรนะครับไม่มีผลแล้วครับโอ้โหโดนเตะตัดล่างล้มลงไปก่อน16ปีแม่สูงไปเกือบ180ใช้ได้ครับหน่วยก้านครับเดี๋ยวดูอาวุธครับทางด้านของเดินชนเล็กสจ.เปี๊ยกอุทัยลูกศิษย์ของสจ.เปี๊ยกครับอ้าวโดนกวาดเลยครับ2รอบแล้วครับสายอีกแล้วครับมวยสายเยอะครับสจ.เปี๊ยกนี่แม่แล้วประเภทกล้าเดินลุยเดินอัดเดินชนนะครับขยันออกอาวุธนะครับผลโอ้โหกาดทิ้งโครมเดียวจอดเลยครับมันไม่เข้าเป้าสิครับโอกาสสูงเลยทีเดียวครับผลแล้วออกก่อนด้วยนะครับชิงเตะชิงต่อยครับโอ้โหกาเอาทีเดียวโครมเดียวร่วงเลยนะครับประเภทใจร้อนหัวร้อนเลยครับโอ้ต่อยลำตัวสวยครับลูกนี้แม่อยู่ไหมครับอยู่ไม่อยู่ครับจิ้มท้องขึ้นหน้าขึ้นก้านคอครับแม่และสูงยาวทั้งคู่ครับประเภทเลือดเดือดวัยรุ่นทั้งคู่ครับวัย16กับ18ปีก่อนนายตีนะครับโอ้ลูกนี้ทำมาโผล่ล้มลงไปนี่ถือว่าเป็นมวยฝีมือดีคนนึงจากสปป.ลาวนะครับช่อง8คัดสรรมาให้ชมกันโอ้โหเตะสูงจริงๆครับเฉียวไปเฉียวมาครับเตะเข้าหน้าเข้ากระโดงคางครับเดินต่อยครับแม่เตะซ้ายต่อยซ้ายแทงซ้ายสับซ้ายสายล้วนๆเลยครับผลต้องชิงออกก่อนบ้างครับดูครับทีมนำครับอีกแล้วยืนให้เตะครับแม่ชอบลองของครับทีมงานของสจ.เปียกท้าดวลชวนแรกครับประเภทลุยแหลกละแหกโค้งนะครับไม่สนหน้าหินหน้าพรมครับแตกเป็นแตกสลบเป็นสลบแล้วครับค่ายนี้นี่ครับดูการพิซซ้อมครับนี่ครับโอ้โหเตะซ้ายแทงซ้ายออกรสชาติกันตั้งแต่ยกแรกเลยนะครับคู่นี้ไม่ต้องจ้องไม่ต้องมองกันนานครับว่ากันที่อาวุธล้วนๆเกี่ยวในมาแทงโอ้โหแล้วดูครับบิดกระตุกกระชากผ่านยกแรกครับมั่นใจเลยครับแฮเดินเรียกว่าแสดงความมั่นใจเข้ามุมเลยครับนั่นครับเจ้าก๊อฟนะครับขึ้นไปเป็นพี่เลี้ยงนี่ผู้พันแมนครับดูครับแข้งซ้ายต่อยซ้ายเตะซ้ายกระชากบิดโอ้โหหมุนไปลูกข่างเลยครับจับยกเปี้ยงเข้าไปครับแม่ดีว่าติดกาดนะครับ
ดูลูกถีบครับโอ้โหมอนยันหลักไม่มีเบาๆครับดูต่อยดูเตะดูเสียบครับมาเชียร์เพื่อนเลยครับยังไม่ทันเปลี่ยนองค์ทรงเครื่องครับลุยกันต่อครับแม่เอ้ากระโดดใส่เลยครับผลเร่งแล้วเร่งแล้วเร่งแล้วโอ้โหเบิ้ลเลยครับแม่แต่ไม่เข้าเป้าครับติดหน้าแข้งโอ้โหต่อยหน้าอกครับนี่แหละครับซัดกันหลายของจริงครับกับเด็ดมวยเดือดครับไม่ต้องบิ้วไม่ต้องรอกันนานใส่กันแล้ววงในตีเข้าไปประเภทคอนโดสำเร็จรูปนะครับหิ้วกระเป๋าหอบเสื้อผ้าเข้าไปอยู่ได้เลยครับรายการเด็ดมวยเดือดดูแล้วช็อตเด็ดสะใจทุกคู่โดนบ้างแล้วครับโผล่ใส่บุญเพ็งโดนบ้างแล้วครับอยู่กับมุมโอ้โหห้วยมีเขย่าซะด้วยก็ไปเชื้อเชิญเลยครับให้เดินชนเล็กเข้ามาเข้ามาฟันศอกออกรสชาติเลยครับยกนี้ปักหลักแรกกันแล้วต้องเจาะให้เข้าครับโอ้โหยกกาดสูงอ้าวมีศอกสวนครับก็พยายามจะสับศอกเสี่ยงนะครับโผล่แตกไม่แตกครับอย่าไปลองของครับคมศอกเลยมาแตกเอาร่วงเอาง่ายๆครับโอ้โหดูกันต่อยซ้ายนี่ใส่ทั้งตัวครับทางด้านของเดินชนเล็กเดินแล้วเดินแล้วต่อยแล้วแหมถ้าเป็นภาษามวยก็จะบอกว่าตอนนี้เลือดมันขึ้นหน้าแล้วครับโผล่ใส่บุญเพ็งครับสนุกซะแล้วพยายามจะเอาคืนนะครับงัดศอกครับดูครับดูการชิงเหลี่ยมกันออกศอกแหมคุณฟันมาผมก็ฟันไปครับยังไม่แตกครับยังไม่มีเลือดอ้าวแตกยังแตกหรือยังโพรงจมูกเป็นยังไงมีเลือดซึมๆเล็กน้อยไม่ถึงกับเยอะครับจับซ้ายนำแหมตอนนี้ก็เริ่มจะหายใจลำบากแล้วครับเดินชนเล็กครับเร่งเยอะเลยครับแต่ที่สำคัญโผล่ไม่ยุบซะด้วยแหมนี่ก็เชียร์เพื่อนแล้วครับเพิ่งจะต่อยเสร็จไปผ่านยก2ต้องฮึดกันอีกเฮือกหนึ่งครับนี่ครับแม่ขาครับแม่ยืนให้เตะครับ3ดอก4ดอกโอ้โหถีบลูกนี้ลูกเดียวครับเต็มปากเต็มจมูกครับต่อยซ้ายเข้าไปครับโอ้โหดูครับแต่ละดอกตอกศอกเข้าไปต่างหากแม่พิเศษใส่ไข่จริงๆครับแต่ละชุดแต่ละช็อตยกสุดท้ายครับเข้ามาครับวางซ้ายเนื้อๆครับเดินชนเล็กโอ้ตอนนี้เครื่องติดแล้วครับผลใส่บุญเพ็งเดินบวกอีกอ้าวค้ำค้ำค้ำออกไหมค้ำต่อยไม่ต่อยตั้งโอ้โหแม่โดนครับแม่อย่าไปหันข้างไงครับมวยไทยนี่ไม่หมุนรอบตัวเองนะครับเสียบขาวสวยครับตั้งศอกรอแม่เปรี้ยนะครับทางด้านของโผลครับโดนไปหลายขนาดเหลือเกินครับพยายามจะกระโดดเตะฮึดขึ้นมาครับหมายก้านคอเลยครับโอ้โหโดนแต่ละดอกจับมาฟันเลยครับลูกนี้เหมือนจะไม่แรงแต่ว่าแม่ใส่สุดพลังครับเดินชนเล็กอ้าวกลางปีกบอกพี่จะหนีไปไหนพี่จะหนีไปไหนโดนเตะช้อนเข้าไปครับเมื่อสักครู่กระโดดเข่าลอยโอ้ยได้เห็นศิลปะแม่ไม้มวยไทยแล้วครับเข่าลอยยักเงียงปลาดุกสับศอกสับศอกมาแบบต่อเนื่องเลยครับมาแบบคอมโบเซตเลยครับอาวุธของเดินชนเล็กครับช่วงแจกโปรครับลดแหลกแจกแถมนะครับสมนาคุณเยอะเลยครับดูครับแต่ว่ายังไม่แตกถึงกับเลือดอาบหนักๆนะครับ
ตะไปก็โยกเยกไปนะครับโผนแพ้ทีมงานก็บอกให้เดินอีกนิดครับสำหรับโผนยกแข้งขาแทบไม่ขึ้นเลยครับเร่งเยอะเลยครับทั้งคู่ให้เดินชนเล็กเดินเข้ามาบ้างอาวุธก็เริ่มเบาลงแล้วครับมาก้าวแล้วแทงก้าวแล้วแทงครับทางด้านของเดินชนเล็กออกไหมครับขยับขยับขยับเดินเข้าไปอีกสักชุดตั้งศอกสับศอกโอ้โหแหมนายกสมชาติเดดอนชอบใจครับเข้าไปเชียร์ด้วยครับเมื่อวันนั้นโอ้เหนียวจริงๆครับโผลสายบุญเพลงจากสปปลาวโดนเยอะครับดูครับไม่มีริ้วรอยเลยครับไม่ทราบว่าเคี้ยวว่านอะไรดีครับก็อาศัยใจสู้เลยครับยืนหยัดมาได้ขนาดนี้หมดยกสุดท้ายครับโอ้โหเหนื่อยทั้งคู่ครับครบไม่ครับพยายามจะกระโดดเตะฮึดนะครับแต่ว่าดูครับตบซ้ายตั้งด้วยขวาตั้งด้วยซ้ายครับเข้าลอยครับแม่สวยงามครับลูกนี้ครับแล้วดูศอกงัดครับปัดนะครับแล้วก็ฟันอีกทีครับแม่มาดูผลการแข่งขันครับ Red Corner เป็นหนุ่มจากกำแพงเพชรครับเดินชนเล็กสจ.ปิ๊กอุทัยเอาชนะคะแนนโผลสายบุญเพ็งจากสปป.ลาวครับ